ันจะเหนียวกันได้ไหนกันอันนี้ของจริงวัดกันเรื่องนี้เต็มหัวให้คุณได้แล้วมันจะไหวอ่ะสวัสดีครับทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สวนสนุก Dreamer คราวที่แล้วนะครับที่เราไปถ่ายบล็อกกันมาที่สยามใช่ไหมใช่ครับที่มีกรกับโชกุนเป็นผู้ชนะอาเลนแล้วก็อินดี้เนี่ยเป็นแบบตัวออโต้วินออโต้วินก็ได้มาวันนี้นะครับแต่ว่าโชกุนหายไปไหนนั่นโชกุนไม่สบายโชกุนป่วยเป็นไข้ก็เลยมีแค่กรแล้วก็น้องอินดี้นะครับแล้วก็จะมีคนตามมาอีกงั้นเรามาเปิดตัวแก๊งพวกเขากันเลยดีกว่านะครับแก๊งนั้นก็คือคุณอะไรมาด้วยฮะต้องถามก่อนว่ามีใครเนี่ยกลัวผีหรือว่ากลัวความสูงหรือกลัวความเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะเพราะว่าปกติก็ชอบเล่นของสูงอยู่แล้วโอ้โหเล่นผีอะไรเงี้ยก็ชอบดูชอบฟังอยู่แล้วใครจะไปกลัวผีไม่มีความสูงเงี้ยไม่มีกระจกจอกก็เห็นในสายตาพี่อยู่นะมันตะลุแว่นออกมาเลยมันมีความแบบมีความหวั่นหวั่นอย่างไรเอ้าเฮ้ยมิชชั่นเหรอเฮ้ยนี่มันบอกเลยนี่มันอีกแล้วมิชชั่นบอกว่าให้แก๊งโกจาร์และสมาชิกเดอะบราเธอร์ที่ชวนมาด้วยจับฉลากเพื่อแบ่งทีมเป็น3ทีมทีมละ2คนโดยมิชชั่นจะให้แต่ละทีมเล่นเครื่องเล่นเพื่อเก็บคะแนนการนับคะแนนก็คือว่าในการเล่นเครื่องเล่นถ้าสมาชิกในทีมเล่นเครื่องเล่นครบทีมจะนับเป็น2คะแนนแต่ถ้าสมาชิกในทีมเล่นแค่คนเดียวก็นับแค่1คะแนนเท่านั้นนี่ครับทีมงานเอาทีมงานที่ไหนเนี่ยแก๊งลุงจับก่อนโอเคทีม4ทีม4ทีมเอครับทีม B ครับจะเหลือกันเลยคนนึงมี2คนน่ะทีนี้มันไม่ครบไงเดี๋ยวให้อินดี้กับก่อนครับโอ้โหเราดิเราจะรอดมั้ยเนี่ยรอดครับผมก็มาเถอะครับเครื่องไหนก็ได้เกมไหนก็มาโอ้โหโอ้โหผมซุปเปอร์สยามเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เพราะมันเป็นเลนวายพี่ไม่ได้ไม่ได้หมดเลยเห็นเขาไหมครับเห็นครับเนี่ยผมโอ้ยเฮ้ยเอาจริงมันสูงนะพี่มันเป็นเล่นนะเฮ้ยมันเป็นกระเช้าแต่มันสูงเลยพี่คือในพร้อมพี่คิมที่ทำซีผมอ่ะคือพี่คิมรู้ว่าวันนี้ที่เราจะมาถ่ายต้องปวดตรงนี้ใช่เป็นแผลครับคือผมรู้มาตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าเฮ้ยต้องได้ปวดตรงนี้เลยยอมเลยเพี้ยนตอนนี้เราก็อยู่ที่ Dream World นะครับ The World of Happiness เรียบร้อยก็เหมือนกับมาเราเล่นความหลังนิดนึงเออไม่มันก็เร็วเหมือนกันนะมันเร็วไม่เร็วก่อนมาจำได้ว่าครั้งที่แล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนี้นี่เฮ้ยไอ้พี่เฮ้ยต้องทำเซียนกระจอกนะสูงกว่านี้ได้ไหมครับโอ้ยอินดี้ใจเย็นนะเนี่ยแค่เป็นบททดสอบเฉยๆว่าอินดี้กลัวความสูงหรือเปล่าเฮ้ยไปปั่นแล้วเป็นแล้วโอ้ยพี่อย่ามองข้างหลังเสี่ยวตายก่อนมันก็มีตกหลุมอากาศอะพี่เลือกเอาปะเลือกเป็ดเนี่ยเขารับเป็นหนึ่งแม่รถคนปู่เรือเป็ดเอ้ยแข่งรถคนปู่ผมเปล่าพี่เขาอยากให้เรามาดูวิวก่อนไงว่าเราจะเจออะไรบ้างในอนาคตบ้านมีสิ่งบ้างโอ้ยอ๋ออันนี้อุ้ยอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงอันนี้ไม่ไหวจริงนี่ไหมพี่คนยอมจริงคนยอมจริงใช่ไหมช่างมันเถอะไม่แค่แต้มคอยโกงคอยใจวายอะพี่อุ้ยมันแค่เลขมันแค่ตัวเลขเดี๋ยวดูเชิงก่อนเปลี่ยนแล้วนะจำได้ว่าเขาอุทายมาคือเล่นทาร์โกเสร็จแล้วก็อ้วกก็นอนสมทั้งวันผมก็จำไม่ได้อะว่านานแล้วเหมือนกันอะจริงเหรอใช่นานแล้วโอ้นี่ข้างหลังครับไม่ค่อยหอมนี่เราก็จะดิ่งลงแล้วครับตอนนี้อันนี้แค่ด่านแรกครับชิวๆครับก็กระจอกมากครับด้วยความสูงแค่นั้นเรากินขาดกระจอกมากครับกระจอกมากครับมากับพี่แบงค์สบายใจไม่ต้องกลัวอะไรมีแค่นี้ก่อนมีแรงอีกไหมพี่คือแบบ
คือรู้สึกว่ารอบนี้มาเกมเนี่ยเราก็น่าจะได้คะแนนเต็มอ่ะนะไปดูต่อไปดีกว่าจะเล่นอะไรต่อไปขอเสียววันนี้หน่อยพี่เพื่อนได้อย่างได้ทายนะเพื่อนจะเสียวเพื่อนได้ไหนกันอันนี้ของจริงวัดกันเรียนนี้ก็โค้งแบบโอ้ยขับอย่างนี้ออกถนนจริงแน่ๆนอนครับลายเส้นเครื่องบินที่ผมมีเนี่ยลำนี้แหละคนสามารถบุกมาข้างด้านนะครับกำลังฝั่งไหนเยอะขยันก็จะบุกไปด้านนั้นครับโดยสูงมากครับนักสำรวจตัวนะครับขอบคุณมากครับรัศสารด้วยครับขอบคุณมากครับให้จอดสนิทก่อนนะรัศสารนะครับผมรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นว่าจะต้องเกิดขึ้นตอนแรกที่ดิฟอะตกใจ คือเราไม่รู้ว่ามันจะหมุนได้ขนาดนี้ไอ้ดิก่อนก็ไม่คิดว่ามันสูงขึ้นได้ขนาดนี้เพราะไลเซนน่าจะขาดแล้วมันโอ้ยมันคือไม่น่าขึ้นสูงแล้วแบบปล่อยวงอะไรอะแล้วแบบไอตัวรถมันอะมันหมุนแบบเฮ้ยสงสัยไม่ได้ขับเครื่องบินนานเด็กขนาดไหนที่ร้องอะเด็กขนาดไหนที่ร้องอะจะพาไปตอนที่ดีกระจอกมากครับกระจอกมากครับสบายฮะไอเซไม่มีตอนลงมาเราก็เดินอย่างมั่นใจผ่านค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ต่อไปก็ได้ไปจริงแล้วก็แบบเตรียมตัวเตรียมใจไม่ต้องเตรียมเยอะอยู่แล้วเขาถามพวกนี้กระจอกกระจอกมาก่อนครั้งแรกไวกิ้งเพลงที่ไทยมันจะแบบเฟี้ยวสุดไงทำไมเขาคิดกันอ่ะเราร้อนไงเก็บคอไว้ร้องเองดีกว่าเก็บคอไว้ร้องเองดีกว่าร้องเองโอ้โหแบบนี้เลยครับ90องศาก่อนยากไม่ยากมาแล้วไวกิ้งสอบเต้นกับครูโอเคตื่นเต้นกว่าใช่ไหมเพลงที่ไทยมันจะแบบเฟี้ยวสุดไงโอ้มีสบายกระจอกมากครับกระจอกมากครับพี่เหงื่อแตกตกเลยเหงื่อแดดมันแรงไงคือคิดออกมาได้ไงก็ไม่รู้เมื่อกี ดูว่าทางเข้าออกมีค่อยลงมาเลยตุนเดี๋ยวสิเอ้าดูมากกว่าที่เล่นเมื่อกี้เหรอพี่
โอ้จริงเหรอไม่แต่ก็ไม่เห็นดีว่าพี่ไม่ไหวพี่มาขอเกาะกันไปเถอะพี่อะไรเนี่ยกลัวรู้ของผมยังไม่เข้าเลยพี่ไม่เป็นไรเฮ้ยไปพี่ก็เข้าเดียวสองไม่ได้เหรอแต่หมดแล้วพี่ผมจะหมดใจวายเลยเนี่ยเพื่อนอยู่ที่อยู่ในยุ่งกันไหนพี่มือเล่นกับเพื่อนรอด้วยA few moments laterThank you.
จอดแบบแบ็คสตรีทเหรอใช่แล้วไม่ใช่หรอการสังเกตการแล้วอากาศประมาณนี้ความร้อนประมาณนี้เราต้องไปไหนเหนือประมาณนี้เหนือประมาณนี้ไปไหนดีบีเนี่ยน่าจะเป็นแปดสิละไม่มีมั่งบีเนี่ยแล้วเราไปบ้านหิมะกันเถอะโอเคเยี่ยมยอดเป็นเลยคุณเคยเข้าบ้านหิมะมาก่อนหรือเปล่านะนี่เป็นบ้านหิมะซ้ำที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะเป็นบ้านที่เคยเข้ามานานมาแล้วผมถอดคำพูดทันไหมครับไม่ไหวนะพี่น้องใครจะท้าทายอะไรเราไม่สนเราว่าถ้าเราเล่นเราท้าจะบ้าเขาอยู่ไหมเดี๋ยวครับโอ้มันขึ้นไปเดี๋ยวต้องนอนโอ้ยังไม่ได้พี่ผมไม่ได้แล้วได้ไหมได้ไงพี่ไม่สุกไม่ได้กินแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยังไงครับตัวร้อนเหมือนคนเลยเนี่ยตลอดมันจะแดงไปของไทยหรือเปล่าโชคดีครับแล้วเราจะได้เจอกันโอ้ยปวดมาเชื่องเท้าอ่ะนะผมแบบตื่นเต้นในตลับอ่ะจะเป็นไหมก็ตื่นเต้นแต่ว่าไม่เท้าก็ตื่นเต้นกว่าเดิมอีกตอนแรกไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ประมาณนั้นThing.
รียกว่าสัญชาตญาณของมนุษย์ของเรานี่ก็ยังดีอยูไม่อยากตีพี่สาบานแล้วนะไม่อยากตีจำได้ว่าเขาสุดท้ายมาคือเล่นทอร์นาโดเสร็จแล้วก็อ้วกก็นอนสมทั้งวันได้หรอคะแนนที่เราได้เหรอโอ้คุ้มไหมอะไรอ่ะด้วยแอปพลิเคชันด้วยครับแอปพลิเคชันด้วยครับเราเรียน